ฉูเสละครับซัมเมอร์2024ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชมคลิปการย้ายทีมทางการพิมพ์ฉูเสละครับชมข่าวการซื้อขายนักเตะพิมพ์ตลาดซื้อขายนักเตะชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลชูสละครับทางการอดีตมิดฟิลด์เชลซีเซ็นร่วมกวนเซบีย่าเซบีย่าเปิดตัวนักเตะใหม่ในรายของซาอุนยีเกสอดีตดาวเตะของเชลซีที่ย้ายจากแอตเลติโกมาดริดสโมสรเพื่อนร่วมลีกด้วยสัญญาแบบยืมตัวนะครับเซบีย่าประกาศยืนยันพร้อมเปิดตัวนักเตะรายใหม่อย่างซาอุนยีเกสอดีตดาวเตะของเชลซีที่ย้ายมาจากตรามีแอตเลติโกมาดริดสโมสรคู่ปรับร่วมลีกด้วยสัญญายืมตัวระยะ1ปีซาอูนเป็นเด็กแป้นของทีมเยาวชนแอตเลติโกมาดริดที่ขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ด้วยวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นและเป็นคีย์แมนในแดนกลางของกุนซือดิเอโก้ซิเมโอเน่อยู่นานนับ7-8ฤดูกาลขณะนั้นในช่วงซีซั่น 2021-2022 ก็ถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวให้กับเชลซีทว่าย้ายไปเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในทีมของโทมัสทูเคิลเท่านั้นลงสนามไป23นัดจนไม่ได้มีการซื้อขาดแต่อย่างใดและแม้ซีซั่นที่แล้วกองกลางในวัย29ปีจะกลับมาเป็นตัวจริงในทีมตรามีอีกครั้งชนิดลงสนามมากถึง49นัดก็ยังได้ข้อสรุปว่าไม่ได้ไปต่อในทีมของกุนซือดิเอโก้ซิเมโอเน่ในฤดูกาลหน้าล่าสุดซาอูนเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเซบีย่าโดยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพ่วงด้วยออปชั่นยืมต่อได้อีก1ปีหากผลงานเป็นที่พึงพอใจของทั้ง2ฝ่ายทั้งนี้ซาอูนยีเกสนับเป็นแข้งใหม่รายที่4ของเซบีย่าในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งเซ็นยืมตัวอัลเบิร์ตแซมบี้โลคองก้ามาจากไอ้ปืนใหญ่อาร์สตันโดยสัญญายืมตัวเช่นเดียวกันนะครับฉูซะละครับอาร์สตันปล่อยตาวาเลสให้ลาซิโอยืมพ่วงซื้อขาดลาซิโอยืนยันคว้าตัวนูโน่ตาวาเลสแบ็กซ้ายจากอาร์สตันอย่างเป็นทางการแล้วด้วยสัญญาแบบยืมตัวพ่วงเงื่อนไขบังคับซื้อขาดตาวาเลสย้ายจากเบนฟิก้ามารถทับไอ้ปืนใหญ่เมื่อปี2021แต่เขาไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทิศแอมเบรสสเตเดียมได้โดยได้ลงสนามไปทั้งสิ้น28นัดทำไป1ประตูกับอีก2แอสซิสต์ฟูลแบ็กชาวโปรตุเกสถูกปล่อยให้กับโอลิมปิกมาร์เซยยืมตัวไปใช้งานในฤดูกาลถัดมาซึ่งฟอร์มของเขาก็นับว่าดีทีเดียวเมื่อยิงไป6ประตูจาก39นัดซีซั่นล่าสุดตาวาเลสไปอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แบบยืมตัวเช่นกันแต่เจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานจนทำให้ได้ลงเล่นเพียงแค่12เกมเท่านั้นล่าสุดลาซิโอยืนยันยืมตัวราติในวัย24ปีมาพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดที่ราคา6ล้านยูโรและจะสัญญาถึงปี2029หากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นอย่างถาวรนะครับทั้งนี้มีการเปิดเผยว่าอาร์เซนอลแนบเงื่อนไขส่วนแบ่งสำหรับการย้ายทีมครั้งต่อไปเอาไว้ที่ 20% อีกด้วยฉูซะละครับอลังการรอัลมาดริดเปิดตัวคิลิยันเอ็มบัปเป้ยิ่งใหญ่คิลิยันเอ็มบัปเป้เปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของรอัลมาดริดสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนจำนวนมากรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่จากศึกลาลิก้าสเปนจัดงานพิธีเปิดตัวคิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามซานติอาโกเบนาเบลงานเปิดตัวดาวเตะในวัย25ปีมีแฟนบอลเข้ามาเป็นสักขีพยานและให้การต้อนรับเต็มความจุสนามมากกว่า 85,000 คนหลังย้ายมาซบรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวหลังจากที่เขาหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์กแมยักษ์ใหญ่จากศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเอ็มบัปเป้ผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายกับรอัลมาดริดเรียบร้อยก่อนจะสัญญาเป็นเวลา5ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029เคียงข้างกับฟอเรติโน่เปเรสประธานของสโมสรรอัลมาดริดเอ็มบัปเป้จะได้สวมเสื้อเบอร์9ลงเล่นในฤดูกาล 2024-2025 เปิดใจต่อหน้าแฟนตราชยุทธขาวหลังเปเลสนำลงสู่สนามร่วมกับซินาดีนซีดานตำนานชาวฝรั่งเศสและเขากล่าวว่าสวัสดีตอนบ่ายทุกคนผมจะพยายามพูดภาษาสเปนมันเป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อมากที่ได้มาอยู่ที่นี่เหลือเชื่อจริงๆผมมีเวลาหลายคืนฝันว่าสักวันจะเล่นให้กับรอัลมาดริดและวันนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสุขผมอยากจะขอบคุณประธานฟอเรนติโน่เปเรสที่เชื่อมั่นในตัวผมอย่างมากมาโดยตลอดมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแต่เราก็ทำกันไปแล้วขอบคุณมากๆนอกจากนี้ผมยังอยากจะขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อให้ผมมาอยู่ที่นี่ในวันนี้ส่งผลให้ได้ทำสิ่งต่างๆมากมายและทำให้ผมเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลานี้
ผมตื่นเต้นมากกับการได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมนี่คือสโมสรในฝันของผมและเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลของโลกเอ็มบัปเป้กล่าวนะครับสำหรับค่าเหนื่อยตามรายงานข่าวระบุว่าเอ็มบัปเป้รับอยู่ที่ปีละ15ล้านยูโรหรือประมาณ600ล้านบาทนะครับทั้งนี้เอ็มบัปเป้ค้าแข่งกับ PSG ทั้งสิ้น7ฤดูกาลลงสนามไป308นัดทำไป256ประตูซึ่งถือเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดการของสโมสรนะครับ1 2 3 a la Madrid หากขอบคุณท่านชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน Channel คนคอบอลเช่นเดิม